ก็เลยกิ้งหูหาพี่วิตามิน A แล้วก็แบบตอนแรกเขาจะไม่ให้นะพี่วิตามิน A แปลว่าอินตูของญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามอะไรพวกนี้ก็เต้นกันเยอะก็จะแบบเรื่องจริงว่าช็อกมินมันไม่ใช่ยาสีฟันทุกคนหนูคุณลือนะคะหนูงงหนูงงอย่าบูลลี่น้องนะ请大家多多关注我们的作品谢谢大家谢谢ถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดสเปเชียลจากพวกเราวงฟลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง TH Headline สวัสดีครับพวกเราวงฟลิปครับผมสวัสดีค่ะเบลค่ะสวัสดีค่ะเมจิค่ะสวัสดีครับมีภูครับผมอ๋อเนี่ยมีภูป้าเหมือนแบบอยู่ดีๆเขาก็ออกมาของเขาอยู่ดีๆก็ใช่ตอนที่แบบเขาถามว่าเอ้ยเราต้องควรจะมีท่าวงไหมอะไรแบบนี้แล้วก็ช่วยกันแต่ว่าเราก็แบบจบที่ท่าของภูก็เลยกลายเป็นใช่ครับด้วยความที่แบบคำว่าฟลิปคือคำแบบมือแบบนี้มันดูมีความซนซนอะไรแบบนี้อยู่ในมือครับซนก็ผมเคยไปออกรายการ The Star Idol แล้วก็ Last Icon ครับผมก็เหมือนทางข้างเนี่ยก็ได้สนใจในตัวผมแล้วก็เขาก็ทักมาหาผมใน IG ครับผมแต่ว่าเขาทักมาหาผมในทุกช่องทางเลยว่าผมไม่ตอบครับซึ่งหญิงไปแล้วนะใช่เขาไม่รู้เขาไม่ได้คอนแทคแม่ออกมาจากไหนเขาก็เลยทักไปหาแม่ผมแล้วก็ผมก็เลยได้เข้ามาออดิชั่นในค่ายครับผมเป็นเมมเบอร์คนแรกของวงครับของเบลนะคะก็เหมือนกับว่าเคยเต้นลงใน IG ใน TikTok แบบนี้เสร็จแล้วก็มีพี่ที่ค่ายเข้ามาเห็นเขาก็เลยแบบว่าติดต่อมาออดิชั่นไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าได้ไปอยู่วงคลิปนะพี่ทีมงานค่ะเขาเป็นเพื่อนกับคุณครูสอนร้องเพลงของหนูในโซเชียลมีเดียแล้วก็จะเห็นคุณครูหนูโพสต์ว่าหนูร้องเพลงเต้นอะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆก็เลยทัก Instagram หนูมาว่าแบบสนใจจะมาออดิชั่นไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยได้ลองมาออดิชั่นค่ะใช่จริงๆที่เป็นชื่อคลิปเนี่ยเพราะว่าคือช่วงแรกๆที่เราเข้ามากันใช่ไหมคะช่วงนั้นน่ะติดคำว่าสะบัดมากแบบสะบัดแบบเหนื่อยสะบัดเลยสะบัดแบบหิวสะบัดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เสร็จแล้วพี่เขาก็เลยเห็นว่าแบบวงเราอ่ะชื่อวงนั้นมันก็ควรที่จะมีแบบมูฟเมนต์เพราะเราก็เป็นวงเต้นด้วยเป็นแดนซ์กรุ๊ปเอาคำว่าฟลิปมาเล่นเพราะว่ามันก็มีได้หลายความหมายแบบว่าตีลังกาสะบัดฟลิปอะไรใช่หน้าหมุนหลังพลิกไปพลิกมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีการเติมตัวรอบหน้าตัวพีให้มันมีความเป็นอีโมจิแบบไอ้มือให้มันเป็นงี้ฮะแล้วบังเอิญว่าชื่อจริงของพวกเรา3คนก็คือขึ้นต้นด้วยตัวพีก็เลยกลายมาเป็นคำว่าฟลิปใช่ครับผมอิเล็กทรอนิกแดนซ์ใช่เพลงของเราใช่ได้เพลงของเรายังไงซึ่งเพลงของเราเพลงสอยที่เป็นซิงเกิลแรกของเราก็เป็นแบบเพลงสไตล์แบบอิเล็กทรอนิกแดนซ์ใช่ค่ะซึ่งแบบในประเทศไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นบ่อยเท่าไหร่ใช่แต่ในมันจะเหมือนในสมัยก่อนมันจะมีเพลงแนวๆนี้อยู่ในสมัยก่อนพวกแบบยุคแบบ2000หรือแบบ90อะไรอย่างงี้จะมีแบบดนตรีหรือว่าบีทแนวๆเนี้ยที่ได้เห็นกันบ้างแต่พอมาแบบยุคใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยมีวงไหนได้เอามาทําแนวนี้แบบมากๆซะขนาดนั้นอะไรมันจะเป็นฟิลแบบเหมือนเราสอยอยากจะสอยคนรักลงมาอะไรประมาณนี้เพราะคนรักเราสูงเกินเอื้อมเราอยากจะสอยเขาลงมาอะไรแบบนี้แต่ว่าในอีกความหมายนึงก็แบบมีความเพิ่มกิมมิคของความเป็นอีสานเข้าไปด้วยก็คือสอยพี่น้องฟังสอยอะไรอย่างนี้เข้ามาอยู่ในเพลงด้วยอะไรประมาณนี้ใช่เหมือนสอยพี่น้องฟังสอยอะไรเงี้ยเป๊ะเลยใช่ใช่เข้ามาแบบใช้ความเป็นเอกลักษณ์ของอีสานแล้วก็ความแบบเล่นกับคำเขาว่าแบบเหมือนสอยมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกไปก็เลยออกมาเป็นเพลงสอยครับมองนานๆก็คือตอนแรกหลังจากที่เราปล่อยเพลงสอยไปใช่ไหมคะเราก็จะเห็นแบบว่าคอมเมนต์ประมาณว่าแบบวงเราเนี่ยมันจะมีวายความแบบ 90s อยู่ซึ่งพวกเราก็เลยแบบเอ้ยงั้นเราก็ลองแบบเอาเพลงยุคเก่ามาทำไหมเผื่อมันจะแบบ
ให้มันกลับมากลับมาแมสด้วยใช่แล้วในเพลงคนยุคเก่าๆก็จะได้เหมือนแบบเอ้ยเพลงนี้มันก็เคยดังในช่วงยุคนึงอะไรอย่างงี้แล้วเหมือนในเพลงนี้อ่ะค่ะคือแบบดนตรีมันก็จะเป็นฟีลแบบสนุกสนานอะไรอย่างงี้แล้วพี่ทีมงานก็แบบเฮ้ยมันแบบเหมาะกับไวบ์วงเรามากเลยก็เลยแบบเอาเพลงนี้มาทำดีมั้ยใช่ก็เลยกิ้งหูหาพี่วิตามิน A ตอนแรกเขาก็จะกลับมารีเมคใหม่เหมือนกันในตัวของพี่เขาแต่ว่าเห็นเราเต้นและเห็นเราเป็นแดนซ์กรุ๊ปเขาเลยบอกว่าก็ลองดูเพราะว่าเห็นแบบเอาไปทำใหม่มันก็ไม่เสียหายอะไรแล้วมันเด็กยุคใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้พอได้ทำออกมาเขาก็แบบเอ้ยมันดีมากๆอะไรอย่างนี้ด้วยออริจินอลก็ดีอยู่แล้วแล้วเอามาทำในช่วงของซัมเมอร์อีกในช่วงของสงกรานต์อีกอะไรอย่างนี้ดีเกินคาดเหมือนกันครับแบบสิ่งที่ได้กลับมาดีใจมากแฮปปี้กันมากพูดตรงๆว่าไม่ได้คาดคิดเหมือนกันว่าแบบเพลงเราจะมาแมสขนาดนี้เราก็ไม่ได้คาดหวังกับซิงเกิลแบบเรียกว่าซิงเกิลพิเศษนี้จริงๆอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่ามันแบบเกินคาดจริงๆตอนนี้มันก็แบบว่าไปต่างประเทศด้วยเราก็จะเห็นแบบว่าอินสตูของญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามอะไรพวกนี้ก็เต้นกันเยอะก็จะแบบใน TikTok ละใน TikTok แต่ว่าด้วยความที่มันจะมีท่อนเดียวซ้ำๆถึงจะเริ่มเอียนแต่ว่าเล่นต่อไปนะคะชอบค่ะฟ้าแฝกจะบ้าวฟลิปเย้ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งของส่วนตัวเหรอคะจริงๆแล้วหนูเป็นคนลำไส้แล้วก็ท้องเซนซิทีฟนิดหน่อยก็เลยต้องแบบพกกระต่ายตลอดเวลาเนื่องจากว่าตอนหนูอายุ2ขวบมั้งคะหนูกินแล้วแบบลำไส้มันเคลื่อนครั้งนึงก็เลยต้องแบบผ่าตัดรอบที่1แล้วรอบที่2ก็คือลำไส้มันกลืนกันเลยอย่างงี้ก็เลยต้องผ่าตัดรอบที่2ถ้าที่คุณพ่อคุณแม่หนูเล่าก็คือหนูบอกว่าหนูปวดท้องปวดท้องอย่างงี้น้องเต้นมั้ยล่ะข้อ2ผมเป็นคนที่นอนหลับตาไม่ปิดครับหลายๆผมโดนถ่ายด้วยครับเพื่อนๆถ่ายเดนูสมัยของเบลใช่ไหมคะก็คือเบลอ่ะเป็นคนที่สายตาสั้นมาตั้งแต่เด็กซึ่งตอนนี้สามารถเก็บสะสมมาจนถึง700แล้วค่ะตบมือค่ะน่ายินดีสุดน้องเก่งปะน้องเก่งไหมล่ะเก่งปะเขาว่าน้องเก่งไหมล่ะมาจากไหนอ่ะอ๋อน้องเก่งไหมล่ะมาจากไดมอนด์ลัดวันครับเป็นคลิปมันเป็นคลิปไดมอนด์ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันเอามาลงในไลฟ์อะไรอย่างงี้มันก็จะแบบน้องใส่แว่นแล้วก็น้องเก่งไหมล่ะอะไรเด็กกับเด็กๆ 2-3 ขวบอะไรเงี้ยของไดมอนด์ลัดวันก็ไปหาดูได้ไดมอนด์ลัดวันตอนเด็กอะไรอย่างงี้ไปพิมพ์หาใน TikTok น้องเก่งไหมล่ะน้องเก่งไหมล่ะน้องเก่งไหมล่ะทางวงของเรานั้นชอบเพลงช็อปมินมากอันนี้เรื่องจริงว่าช็อกมิ้นมันไม่ใช่ยาสีฟันนะทุกคนหนูอย่าบูลลี่นะคะหนูงงหนูงอยแล้วค่ะอย่าบูลลี่น้องนะแต่ว่าหนูพูดความจริงในว่ามันไม่อย่าบูลลี่น้องนะมันไม่ใช่ยาสีฟันแน่แต่ถึงบางร้านจะเหมือนยาสีฟันเกินก็ทำแต่ก็ไม่ผมไม่ได้รังเกียจอะไรค่ะใช่ค่ะแต่ว่าพวกเราชอบมากใช่ข้อสุดท้ายคือจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยหลังจากที่รวมตัวกันเราจะต้องขึ้นเสียงหรือสิ่งอื่นใช่ซึ่งยังไงเรามีเวลาเทรนกันเท่าไหร่ก่อนครับเวลาเทรนประมาณ1เดือนทวนขอยก็จะทัน1เดือนทวน1เดือนทวน1เดือนทวนครับก็คือหนักมากซ้อมแบบต่อกันแล้วก็เป็นระยะเวลาเดียวกันกับที่แบบแก้เพลงด้วยแก้เดโมเพลงด้วยแล้วก็ซ้อมเพลงด้วยใช่หนูเพิ่งรู้แบบเราเรียนเต้นแบบติดต่อกันหลายวันมากเป็น2อาทิตย์ที่หนูปวดหลังทุกวันเลยค่ะเป็น2อาทิตย์ที่แบบว่ามาปุ๊บคือแบบเหมือนแบบลุกออกมาจากเตียงแบบโอ้ยน้องปวดหลังมั้ยล่ะก็ขอฝากซิงเกิลแรกของพวกเรานะครับที่มีชื่อเพลงว่าสอยนะครับผมก็ฝากนะครับไปฟังแล้วก็ไปเต้นกันได้ใน TikTok ตอนนี้ก็สามารถไปเต้นและติด Hashtag สอย Dance Challenge ได้นะครับผมและยังไงและสำหรับ Special Single ของพวกเรานะคะก็เป็น
ซิงเกิลที่ชื่อว่ามองนานๆนะคะก็สำหรับใครที่อยากฟังก็สามารถฟังได้ที่ได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ YouTube ด้วยแล้วก็สำหรับใครที่อยากเต้นก็อย่าลืมแฮชแท็กมองนานๆ challenge ด้วยนะคะเสร็จแล้วเร็วๆนี้นะคะพวกเราติ๊มก็จะปล่อยมาเป็นซิงเกิลที่2ของพวกเราซึ่งทุกคนก็สามารถติดตามได้พวกเราค่ะผ่าน Instagram ซิปปมนัวนะคะแล้วก็ช่องมอ Official ได้เลยทั้งใน YouTube Instagram เลยสามารถติดตามเมจิได้นะคะที่ Instagram เมจิมิลกี้ค่ะ M I L K Y ค่ะเดี๋ยวพี่ขึ้นไว้ขึ้นไว้ดีกว่าเริ่มงงละแล้วก็ที่ TikTok ค่ะเมจุจินะก็สำหรับผมนะครับก็ Instagram ก็ my underscore name underscore is underscore mi.bb ครับผมฝากด้วยครับเนี่ยแล้วก็ TikTok ก็หมีบินสเลมครับผมแล้วก็ Twitter ก็หมีบินสเลมอะไรก็ไปเสิร์ชกันดูก็ได้ครับแล้วก็มีบ้านแฟนคลับด้วยครับชื่อว่าหมีฟูแฟนครับผมใช่ก็ของน้องเก่งมั้ยล่ะเบลนะคะมี Instagram กับ TikTok ชื่อว่า Lilbel ค่ะ L I L B E L L แล้วก็ underscore 2ตัวทั้ง2เลยง่ายฝึกไว้นะจ๊ะนี่ underscore เด้อเดินตามมาเลยไม่ต้องจำเป็นงงนานๆคุณสวยถึงมองนานๆมองนานๆคุณสวยถึงมองนานๆมองนานๆคุณสวยถึงมองนานๆมองนานๆคุณสวยถึงมองนานๆลา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 เจอด้วยอะไรแบบนั้นก็คือจะมีแบบสอบข้างในโรงเรียนแล้วก็สอบข้างนอกโรงเรียนที่เป็นของแอบ Cambridge อะไรแบบ ASกำลังบอกให้ว่าลดข้อสอบให้ตอนนี้พวกเราก็กำลังทำอยู่ก็อาจจะไม่ได้ฉีกเยอะแต่ว่าโทษทีครับผมเลย ลมมันตี